สวัสดีทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของ OMG Kawaii จังนับปิ่นโตจะเป็นสตรีมเมอร์สาวที่ทำให้ทุกคนตกหลุมรักให้ได้เลย หนักแล้วครับวันนี้วันนี้พี่นับปิ่นโตมีเกมมาเล่นให้ดูครับเกมนี้ชื่อว่า Needy Streamer Overload ครับเราจะได้รับบทบาทเป็นเด็กสาวคนหนึ่งที่อยากจะใฝ่ฝันเป็น Number One ของวงการสตรีมเมอร์และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดเกมนี้ก็คือว่าเกมนี้มีหลายฉากจบครับพี่นัดมาเพื่อพาทุกคนเข้าสู่ด้านมืดครับเกมกราฟิกน่ารักภาพน่ารักเสียงน่ารักแบบนี้มันไม่น่ารักอย่างที่คิดหรอกครับไม่งั้นพี่นัดไม่หยิบมาเล่นแน่ๆแต่ที่น่าสนใจคือคำเตือนนะครับเกมนี้ก่อนจะเข้าเกมนะเขามีคำเตือนแบบยาวมากๆเราอ่านพร้อมกันจะได้เข้าใจว่ามันมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องระวังนิดนึงเวลาเล่นเกมนี้นะเขาบอกว่าเกมนี้เป็นโลกที่ถูกสร้างขึ้นในเขาเรียกว่าอะไรให้เหมือนกับญี่ปุ่นสมัยใหม่แต่ก็ไม่ใหม่ซะทีเดียวอาจจะมีสถานที่จริงอาจจะมีตัวตนบางอย่างทั้งความเป็นและความตายซึ่งทั้งหมดนั้นถือว่าเป็นเรื่องบังเอิญอย่าจริงจังกับมันมากเกินไปแล้วก็ที่สำคัญที่สุดอย่าเอาความหดหู่หรือความเครียดใดๆก็ตามนะครับไปทำตามที่บ้านหรือที่ไหนก็ตามเข้าใจป่ะเล่นเกมนี้อาจจะเครียดนะอาจจะมีความหดหู่นะต้องระวังนะครับสิ่งที่เห็นในวิดีโอเกมหรืออินเทอร์เน็ตมันไม่ใช่สิ่งที่สะท้อนตัวตนในโลกแห่งความจริงเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตหรือโลกออนไลน์มันทำให้เรารู้สึกแย่ปิดโมเด็มแม่งเลยเข้าใจป่ะแล้วก็ไปเสพเรื่องราวภายนอกในชีวิตจริงบ้างนะครับเกมเตือนมาขนาดนี้เลยนะเขาบอกว่าอ่านแล้วใช่ไหมอ่านด้วยความระมัดระวังแล้วใช่ไหมสัญญานะว่าจะทำตามได้เลยครับเพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนแยกแยะนะครับเกมนี้พี่ว่าน่าจะทำให้เรารู้สึกด้วยความที่ตัวละครเขาค่อนข้างเขาเรียกว่าโหดหู่อะเอางี้แล้วกันเพราะว่าน้องในโลกแห่งความจริงหลังจอกับตอนที่ออกไปในโลกออนไลน์แล้วมันคนละแบบกันนะครับพี่ต้องทำให้น้องอะสมหวังให้ได้แต่พี่จะทำได้ไหมก็ต้องมาดูกันวันแรกของเซฟที่หนึ่งครับขอต้อนรับWelcome พร้อมจะเป็นสตรีมเมอร์สาวแล้วแต่เกมเตือนหนักมากนะบอกไว้ก่อนนะเพราะฉะนั้นไม่ใสอย่างที่คิดแน่นอนนะครับวันที่หนึ่งครับนี่เป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์ของเราเขาบอกว่าเราใช้ Windows นะไม่ใช่ Windows 20อะไรอ่ะมีคนทักไลน์มาแต่ไม่ใช่ไลน์เป็นจายแต่ผมอ่านว่าไลน์แหละนะ Got the stream account มี account stream หรือยังได้เวลาล็อกอินแล้วก็เตรียมตัวแล้วนะกด stream แล้วก็ล็อกอินนี่คือพาสเวิร์ดของฉัน Angel Kawaii 2แล้วเมื่อกี้เหมือนจะมีอีกเด้งนึงเขาบอกว่าให้ล็อกอินด้านซ้ายบนอ๋อนี่เหรอผมขออนุญาตย้ายจอเลยนะครับเพราะว่าน่าจะต้องให้ทุกคนได้เห็นรายละเอียดด้วยนะครับหน้าพี่เล็กๆเลยเกมนี้ไม่ต้องดูหน้าพี่ดูหน้าน้องเพราะว่าสุดท้ายพี่ก็จะเป็นคาวาอี้สตรีมเมอร์อยู่ดีเข้าใจป่ะเขาให้ล็อกอินตรงนี้ครับลองดูรหัสก็คือ Angel Kawaii 2 Angel Kawaii 2ห้ามแฮกนะรู้รหัสกันแล้วอ่ะมาแล้วครับนี่คือเว็บแคมอ๋อนี่คือหน้าเราจริงๆใช่ไหมนี่คือตัวตนของน้องจริงๆนะยังไม่ได้แบบว่าแปลงเป็นสตรีมเมอร์นะฉันเห็นเธอล็อกอินเข้ามาแล้วเอาล่ะนี่คือที่ที่พวกเราจะอยู่ชั่วนิรันดร์พวกเราจะอยู่ด้วยกันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกออนไลน์เข้าใจไหมต่อให้ฉันตายหรือฉันถูกจับก็ตามหรือต่อให้ฉันแตกสลายลงไปต่อให้ฉันถูกแทงหรือต่อให้ฉันบ้านไฟไหม้หรือต่อให้ฉันกลายเป็นพระเจ้าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเต็มไปด้วยขยะออนไลน์นะครับที่เกิดจากโลกสังคมสมัยใหม่แต่สุดท้ายต่อให้เป็นอย่างนั้นฉันก็ไม่มีที่ไหนจะหันหน้าไปหาแล้วฉันก็เลยต้องเข้าโลกอินเทอร์เน็ตอยู่ดีเข้าโลกออนไลน์อยู่ดีเพราะว่าฉันมีปัญหาไม่อยากลุกออกจากเตียงในตอนเช้าฉันไม่อยากออกไปข้างนอกด้วยและฉันก็ไม่อยากหางานทำฉันหวาดกลัวผู้คนพวกผู้ใหญ่ก็โกรธฉันเพราะว่าฉันเป็นเด็กโง่แต่สุดท้ายฉันก็อยากให้ทุกคนหลงรักฉันอยากให้ทุกคนเชิดชูฉันและการเป็นสตรีมเมอร์นี่แหละเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นฉันอยากเป็นที่หนึ่งขอบคุณนะที่เซตอัพทุกอย่างให้ฉันลงโปรแกรมให้ฉันเอาวะพี่จังคืออันทางซ้ายอะครับทางซ้ายเนี่ยคือข้อความจากน้องน้องก็คือน้องทางซ้ายมือในจอเนี่ยน้องคาวาอี้เนี่ยนะผมเรียกน้องคาวาอี้ก่อนแล้วกันส่วนอันนี้เป็นคำพูดของเรานะครับเราสามารถเลือกตอบได้ใช่ไหมพอฉันส่งข้อความหาเธอ when I send you a DM นะครับ direct message you can sometimes pick your own reply เราสามารถเลือกข้อความตอบได้ครับเมื่อเวลามาถึงคิดดีๆด้วยว่าควรจะตอบว่าอะไรคือน้องอะเรียกเราว่าพี่จังนะครับเราก็เลยตอบได้สองแบบว่าพี่จังเหรอใครคือพี่จังวะหรือแบบพี่จังผมถามว่าพี่จังหรอแล้วกันนะครับพี่จังคือใครวะใช่เธอคือพี่จังของฉันเพราะว่าเธอน่ะเพอร์เฟคสำหรับฉันพี่คือเพอร์เฟคโอเคฉันหมายถึงว่าเธอคือคนเดียวในโลกนี้ที่เข้าใจแล้วก็พยายามจะซัพพอร์ตฉันเธอคือรักแท้หนึ่งเดียวของฉันและเธอก็เป็นโปรดิวเซอร์ของฉันด้วยเพราะฉะนั้นฉันเรียกว่าตัวพีนี่แหละดีที่สุดแล้วพี่จังคือโปรดิวเซอร์แล้วก็เป็นแบบเพอร์เฟคด้วยนะครับกูเป็นพี่จังแล้วมึงโยนความคาดหวังมาทุ่มไว้ที่กูอีกอย่างนึงคุณน่ะฉลาดมากๆไม่เหมือนกับฉันเพราะฉะนั้นคุณน่ะจะสามารถไกด์ไลน์ฉันได้แล้วก็บอกฉันให้ทำอะไรก็ได้เอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเรามาเริ่มกันเลยคือถ้าเราย้อนกลับแอบข้อความทั้งหมดน้องก็เป็นคนที่มีปมในใจค่อนข้างมากนะครับเหมือนจะเป็นแบบฮิคิโฮโมริด้วยก็คือชอบอยู่บ้านไม่ออกไปไหนไม่หางานไม่ทำอะไรทั้งนั้นเอาล่ะได้เวลาแล้วเกือบจะถึงเวลาแล้วตอนนี้ฉันเมคอัพโอเคแล้วด้วยฉันใส่วิกโอเคเพอร์เฟกต์เอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยได้เวลาสตรีมแล้วไปกันเลยเฮ้ย
แปลงโฉมครับใส่วิกให้พร้อมแปลงร่างเป็น OMG คาวาอี้จัง K Angel ครับคาวาอี้ Angel ในระหว่างที่สตรีมนี้นะครับเราสามารถลบข้อความหรือคอมเมนต์แย่ๆได้คือเราเป็นแอดมินนั่นแหละแล้วก็มีข้อความ2ข้อความ2สีเป็นซุปเปอร์แชทอะไรประมาณนี้มีคนทักมาแล้วว่ะว่าไงสาวน้อยน่ารักพระเจ้าช่วยสตรีมเมอร์หน้าใหม่สวัสดีค่ะหนูชื่อ OMG คาวาอี้ Angelทุกคนเรียกฉันว่า K Angel ก็ได้พระเจ้า you fucking cute ครับ fucking cute คือแบบว่าน่ารักเหี้ยๆ weird name ปล่อยไปก่อนยังไม่มีอะไรแย่นะครับแสงที่สาดซองจะช่วยสาดความโกลาหลบนอินเทอร์เน็ตให้หายไปฉันจะเอาความสุขมาสู่พวกเนิร์ดทั้งหลายที่อยู่ในทะเลแห่งอิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้เอาละครับมีคอมเมนต์เนิร์ดมาแล้วครับลบอันนี้ทิ้งครับลบอันนี้ทิ้งฉันสัญญาว่าจะนำอนาคตอันสงบสุขมาให้ don't go depression on us เฮ้ยไอ้เหี้ยมันบอกให้น้องไปรักษาตัวก่อนครับไปรักษาจิตแพทย์ก่อนฮะขอบคุณที่อวยพรเราเฮ้ยมีคนสมัครแล้วว่ะเมมเบอร์นี่เหมือนนัดปิ่นโตเลยมีเมมเบอร์ด้วยเกดเอาเราเพียอันนี้ต้องรีบลบครับไม่ได้ให้อ่านไอ้เหี้ยกดผิดชิบหายแล้วทำไงเนี่ยเดี๋ยวถ้าน้องอ่านคอมเมนต์น้องจะรู้สึกแย่ครับโอเคแบบนี้ก็ไม่เลวนี่มีคนบอกเอาออกยังไงวะไอ้เชี่ยกูเป็นแอดมินที่เหี้ยมากตอนนี้มีคนดู199คนแล้วครับเซฟมีพีซช่วยฉันด้วยทำไมเราลบอันนี้ไม่ได้อะพวกซูเปอร์แชทอันเนี้ยน้องบอกว่าระหว่างที่ฉันทำเรื่องนี้ฉันก็จะกลายเป็นสตรีมเมอร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ได้อะนั่นคือคำสัญญาของหนูเมื่อไหร่จะโชว์หัวนมให้ดูลบทิ้งครับคนเหี้ยความเครียดขึ้นมาเป็นสีนะครับคือเราต้องระวังครับถ้าน้องเครียดมากเกินไปจะไม่ดีแล้วก็มี mental darkness ด้วยนะครับความมืดในจิตใจโอเคนี่ครับฝันให้ไกลไปให้ถึงเธอดูหน้าสนใจดีนี่มีเด็กใหม่น่าสนใจปรากฏมาแล้วแสดงให้เราเห็นหน่อยสิว่ามีอะไรเธอมีอะไรฮะถึงอย่างนั้นหนูก็ยังมีหลายเรื่องที่ต้องเรียนรู้หนูมาอ่านคอมเมนต์หน่อยดีกว่าชิบหายแล้วแล้วกูกดคอมเมนต์นี้ขึ้นไปไอ้เหี้ยนี่อ่านแล้วครับออกไปซะใส่หัวไปคุณนั่นแหละออกไปขอบคุณที่อวยพรให้พวกเรานะแน่นอนก็หนูเป็นเคแองเจิลนี่นาถ้าหากเป็นพวกเด็กเกมติดเบาะแล้วก็รบกวนไปไกลๆจากสตรีมนี้ครับน้องด่าครับและตอนนี้ก็ปิดไลน์แล้วเอาล่ะแล้วก็มี Twitter ครับสวัสดีทุกคนมีคนกดรีทวิตถึง124ครั้งครับมีคนกดไลค์866ครั้งได้ follower มา 1,000 คนครับมีความเครียดเพิ่มมาเป็น14ครับแล้วน้องก็แชทมาหาเราพระเจ้าช่วยฉันยังสั่นอยู่เลยเนี่ยฉันกลัวตื่นเต้นมากในที่สุด K Angel ก็ได้ปรากฏตัวต่อโลกใบนี้แล้วเรามี subscriber ตามมา 1,000 กว่าคนเลยเหรอเนี่ยแต่ยังไม่พอหรอกนะฉันต้องการให้คนเนี่ยรักฉันแบบท่วมท้นมากกว่านี้เราเพิ่งเริ่มเท่านั้นฉันต้องการอย่างน้อย1ล้านกูยังไม่ได้เลย เอาละครับเพราะฉะนั้นเราต้องได้1ล้านภายใน1เดือนให้ได้นะโอ้โห1ล้านใน1เดือนด้วยเอาล่ะเรามาทำให้เดือนนี้เป็นเดือนที่สำเร็จกันดีกว่าฉันจะทำให้ K Angel กลายเป็นสตรีมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ตอบได้2แบบครับว่าได้เลยกับไม่รู้สิได้เลยก็ได้ได้เลยสนับสนุนน้องฉันรักคุณเราช่วยหวังว่าเราจะทำสำเร็จนะเนี่ยหนูขอพึ่งคุณนะพี่จังยิ้มเจริญๆเลยกูฉันอาจจะแตกสลายลงไปก็ได้ถ้าหากว่าคุณเนี่ยทำให้ถ้าหากว่าคุณกดดันฉันมากเกินไปแล้วถ้าหากว่าวันนั้นเกิดขึ้นแล้วก็เราจะทำลายโลกอินเทอร์เน็ตให้สิ้นซากไปเลยยังไงก็ตามพรุ่งนี้ขอฝากตัวด้วยนะคะฝันดีนะวันที่2นะครับแฮงเอาท์คืออะไรครับมีใช้เวลาด้วยกันด้วยมีเล่นเกมด้วยกันด้วยแฮงเอาท์คือเหมือนแบบว่าอันนี้ป่ะนี่อะไรวะทำไมรูปดอกจันจุดๆไอ้เหี้ยมียาให้แดกด้วยมีผลข้างเคียงด้วยถ้ากินยาครับคือตอนนี้อยากจะหยุดอ่านข้อความน้องก่อนแต่น้องพิมพ์มาไม่หยุดเลยฮะใครก็ได้หยุดน้องที go out มีไปเที่ยวด้วยลดความเครียดใช่ไหมอะไรเนี่ยเขาบอกว่าน้องพิมพ์อะไรมาเต็มไปหมดครับน้องบอกว่าอรุณสวัสดิ์นี่เป็นเช้าวันแรกที่ฉันได้เป็นติมเมอร์เต็มตัวเดี๋ยวก่อนนะนี่มันบ่ายแล้วนี่นาอย่างที่รู้ฉันไม่ใช่คนตื่นเช้ายังไงก็ตามนะในเมื่อเราเล็งไว้ที่1ล้านเรายังขาดอีก9ล้าน 999,000 มึงนับผิดป่ะเนี่ยเรามาเริ่มที่ 10,000 ก่อนละกันเนาะคิดใหญ่ไปเดี๋ยวปวดหัวก็คือตอนนี้มี 1,000 เอา 10,000 ก่อน 10,000 แรกมาก่อนแล้วก็รู้อะไรไหมตัวฉันเองเนี่ยเป็นคนไร้ประโยชน์มากเพราะฉะนั้นต้องบอกฉันนะว่าแต่ละวันฉันต้องทำอะไรบ้างหนูรู้ว่าคุณเนี่ยจะตัดสินใจสิ่งที่ถูกให้หนูและหนูจะทำทุกอย่างตามที่คุณบอกเลยล่ะหนูเนี่ยเชื่อมั่นในตัวคุณนะพี่จังหนูจะทำตามทุกอย่างอย่างเพอร์เฟกต์เลยทำตามทุกอย่างเลยนะครับน้องบอกว่าถ้าหากว่าคุณไม่ทำให้หนูแล้วก็หนูอาจจะพังทลายลงไปก็ได้หรือเราตอบไปว่าฉันอาจจะพังเธอด้วยน้ำมือฉันเองก็ได้นะนี่คุณอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้คุณจะทำก็ได้ Love you forever ว่ะส่งไปว่ะเขาบอกว่าในแต่ละวันจะมี3ขั้นตอนมีตอนนูนก็คือตอนบ่ายตอนดัสคือตอนเย็นและตอนไนท์คือตอนกลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นเราไปคลิกไอคอนบนเดสก์ท็อปเพื่อเลือกว่าแต่ละช่วงเวลาจะทำอะไรบ้างนะครับบางคำสั่งจะใช้เวลาไป2ช่วงเลยต้องระวังด้วยเดี๋ยวมันข้ามเวลาไปถ้าเราเห็นเครื่องหมายตกใจบนคำสั่งใดก็ตามหมายความว่า
เราสามารถหาไอเดียใหม่ๆในการทำคอนเทนต์ได้แต่ถ้าว่าเราเริ่มรู้สึกหลงทางเมื่อไหร่ก็ลองกดดูปุ่มพวกนั้นน่ะแล้วก็ที่สำคัญเราสตรีมได้ตอนกลางคืนเท่านั้นเพราะตอนนั้นเป็นตอนเวลาที่คนออนไลน์มากที่สุดโอเคแต่ละวันมี3สเตจนะครับเอาล่ะเรามาเริ่มเลยเดี๋ยวผมจะหาตารางกิจกรรมให้น้องเองก่อนอื่นเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะครับที่จำเป็นต้องรู้ไม่งั้นเดี๋ยวจะทำน้องแตกสลาย affection นะครับความเสน่หานะครับ affection คือ40เต็ม100นี่คือความเสน่หาที่น้องมีต่อผมนะคิดว่านะความเครียดก็คืออันนี้ถ้าเต็ม100น่าจะแตกนะครับ mental darkness ก็คือความหดหู่ในจิตใจความมืดในจิตใจพยายามให้ต่ำไว้ตรงกลางเนี่ยสูงสูงได้ให้เขาคลั่งรักผมเอาล่ะเรามาเริ่มครับไอเดียแรกเรามา spend time together ดีไหมใช้เวลา1ช่วงจากนูนเป็นดัสเพิ่มความเสน่หาลดความเครียดอันนี้คืออะไรวะ love is in the air นี่คือมึงปั้มกันเหรอใช่ไหมอันเนี้ยนอนบนเตียงด้วยกันเนี่ย affection ค่าความเสน่หาพุ่งพรวดเลยนะครับความมืดในจิตใจลดลงด้วยจัดดีครับมาหาพ่อสิลูกไอ้เหี้ยถามจริงโอ้โหโยกเยกด้วยครับแล้วในทวิตเตอร์ครับยังไม่มีใครรู้ตัวตนที่แท้จริงนะเพราะว่าแอคเคาท์หลุมเนี่ยแอคเคาท์หลุมเนี่ยศูนย์ทวิตนะครับส่วนแอคเคาท์หลักอ่ะมีคนตามอยู่เราอ่านให้ฟังนะมันมีแอคเคาท์หลักใช่ป่ะแอคเคาท์หลุมของน้องบอกว่าพระเจ้าช่วยฉันเจอไอ้พวกงี่เง่ามาโพสอะไรแย่ๆโชคดีที่ฉันเกิดมาน่ารักอันนี้แอคเคาท์หลุมนะแล้วก็วันที่2นะครับวันนี้น้องโพสด้วยแอคเคาท์ของ Kawaii Girl K Angel ฉันจะเป็นไอดอลให้ผู้คนตลอดไปฉันสัญญาว่าจะไม่หักหลังพวกคุณแต่ว่าแอคเคาท์หลุมบอกว่าตอนนี้เราได้ลองมีอะไรกันเป็นครั้งแรกหลังจากที่ย้ายไปอยู่ด้วยกันมันเยี่ยมมากเราช่างมีเคมีที่ตรงต่อกันทั้งด้านอารมณ์และร่างกายตอนนี้ไม่มีใครนอกจากพีจังที่ทำให้ฉันพอใจได้ไฮ้ยฟิโอเอาล่ะครับก็ข้ามไปตอนกลางคืนเลยกิจกรรมเมื่อกี้นี้อะไรอ่ะฉันฝันว่ามีหมีตัวหนึ่งโจมตีฉันฉันฆ่ามันแล้วก็ถลกหนังมันฉันต้องจัดงานศพให้มันแล้วล่ะเดี๋ยวถ้าฉันออนไลน์ฉันต้องถามผู้คนดูว่างานศพจัดยังไงไม่สิคือถ้าไปถามในโลกออนไลน์ก็จะโดนด่าครับเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าโอเคเรามาสตรีมกันดีกว่าfollower เพิ่มครับอันแรกคือ chat and chill เราสามารถเปิดหมวดในการสตรีมใหม่ๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยมันทำให้เราได้ท็อปิกในการทำงานนะครับอันนี้เป็นบทเรียนที่1 lesson number 1 of streaming มันก็จะบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับการที่เราเลือก chat and chill 1 follower น่าจะคูณ2แล้วก็ที่สำคัญคือความเครียดจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะลองดูมาเริ่มครับแปลงร่างแล้วมาสวัสดีแคร์แองเจิลมาแล้วทำไมเธอถึงพูดแบบนี้ตลอดเวลาเลยทำไมต้องมาอวยพรพวกเราตลอดเวลาด้วยคุณน่ารักจังเลย You are super cute ครับนี่เลือกอ่านฉันรักอินเทอร์เน็ตเพราะว่ามีผู้คนน่ารักคอยฟังฉันอยู่โหอันนี้ด่าครับด่ากะหรี่ครับต้องลบทำไมถึงต้องเป็นแองเจิลI love you แคร์แองเจิลคือถ้าเรากดคลิกข้อความตรงนี้มันจะทำอะไรหรอเร่งสปีดหน่อยไหมไม่มีใครแคร์ฉันเหมือนกันนี่ไม่นะนี่มันเหมือนจริงเกินไปเดี๋ยวช้าลงหน่อยแอมบอร์อันนี้มันด่าว่าเบื่อนะครับ Please don't die เอาแม่งจบแล้วชิบหายเราลบข้อความไม่ทันนะครับผมส่งแชทขึ้นไม่อ่านอันเดียวครับวันนี้ชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนตามเพิ่มมานิดเดียวเองอ่ะจริงถ้าแชทไหลแล้วเราตอบไม่ทันครับมันคุมสถานการณ์ไม่ได้ว่ะรอบหน้าต้องไม่ไหลแล้วต่อมาครับน้องโพสต์ว่าขอบคุณทุกคนนะที่มาดูด้วยกันวันนี้โทษทีที่ฉันยังทำอะไรไม่ค่อยถูกอ่ะพอดีฉันมือใหม่ฉันคิดว่าการเป็นสตรีมเมอร์หรือไอดอลที่ต้องมานั่งโพสต์ทุกวันมันโคตรน่าเบื่อมีประชดวงการไอดอลสตรีมเมอร์ด้วยครับที่แบบต้องคอยโพสต์แบบอะไรอย่างงี้ทุกวันน่ะแบบให้คนกดไลค์อะไรเงี้ยไปข้ามวันไปเลยลูกวันกูไม่ทำอะไรหรอกกูจะอยู่แต่ในห้องมีอีเมลด้วยครับพีจังนี่ไซโตจาก XY Creation นะจากการคุยโทรศัพท์ครั้งที่แล้วของเราเนี่ยตอนนี้อะไรอ่ะค่าเช่าเหรอนายต้องจ่ายเงินฉันให้ทันภายในวันที่10ด้วยนะจ่ายเต็มจำนวนด้วยนี่กูค้างค่าเช่าเหรอเนี่ยต้องโอนบัญชีด้วยครับโอ้โหแล้วติดเป็นแสนเยนมึงบ้าปะเนี่ยน้องก็ทักมาอีกน้องทักมาถามว่านี่มันอะไรอ่ะนี่จะบอกว่าเราต้องจ่ายค่าเช่าให้ทันภายในวันที่10อย่างนั้นเหรอตอนนี้เราถังแตกจะแย่อยู่แล้วอ่ะเราต้องรีบหาเงินจากการสตรีมให้ได้แล้วนะเราต้องหาให้ได้มากกว่า 10k follower นะครับลุยกันเลยโอเคพี่รู้เหรอว่าพี่กำลังโอเคกับอะไรอ่ะโอเคกับการรักน้องตลอดไปยังไงล่ะปัญหาคืออีเมลเนี่ยครับแม่งเอ้ย go out ดิไปหาอะไรทำดิไปโรงพยาบาลนี่ทำให้ความมืดในจิตใจหายไปหมดเลยนะครับมีสวนสัตว์ด้วยดิสนีย์แลนด์เหรอไปได้หลายที่เลยว่ะเล่นเกมไหมเผื่อจะสตรีมเกมได้เกมเมอร์เกิลมาเล่นเกมกันนี่ครับ need to grind need to grind need to grind
คือต้องเก็บเวลไม่มีอะไรดีกว่าเกมดีๆแล้วมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเล่นเกมตอนนี้ฉันอยากจะสตรีมเล่นเกมแล้วล่ะนี่ไงได้แล้วครับ Let's play 1 Throwback Stream ได้ไอเดียใหม่ว่ะมาถึงตอนเย็นแล้วครับ Spend time togetherSleep until night โอ้โหข้ามวันเลยเหรอไม่ได้ครับคือตอนนี้กิจกรรมเดียวที่ทำได้คือการเล่นเกมต่อเพราะว่าเอ๊ะมันมี Spend time together ด้วยนี่ว่ะลดเครียดให้น้องก่อนเดี๋ยวน้องเครียดพวกสาวๆมักจะโพสเพลงเศร้าๆเวลาที่เลิกกับแฟนสงสัยฉันต้องเป็นแบบสาวๆพวกนั้นบ้างแล้วมั้งเหรอเอาที่สบายใจเลยนุกคลิก to give me a head pat คืออะไรวะเอ๊ะอ๋อกดรูปหัวน้องให้เล่นหัวเงี้ยเหรอจับได้แต่หัวนะเนี่ยรูปสักวันหนึ่งเราจะเป็นคนที่มีเงินพอจะเรียกแท็กซี่แล้วก็ไปที่ไหนก็ได้ที่เราต้องการก็ดีครับคือแท็กซี่ญี่ปุ่นแพงมากนะบอกไว้ก่อนเล่นอีกเล่นเกมด้วยกันอีกทำไมปีศาจพวกนี้มันต่อรองยากจังเลยหมายถึงเกมอันนี้ปะเนี่ยชินเมกามิเทนเซปะเนี่ยหรือเดมอนเนโกเชชั่นหมายถึงพวกคนในอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าครับต่อรองกับพวกแม่งยากเหลือเกินพวกแม่งเมายาปะวะสงสัยกูต้องเมายาบ้างแล้วอะไรเงี้ยกลางคืนแล้วครับมาฉันลืมจ่ายค่าน้ำตอนนี้เราเลยไม่มีน้ำแย่แล้วเรามาลองเล่นเกมกันดูครับรอบนี้แปลงร่างชิงออนแอร์เรียบร้อยครับมาเอาสปีดธรรมดานะวันนี้สวัสดีทุกคนวันนี้จะมาเล่นเกมกันนี่เพิ่งมาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยดูใหม่ว่ะคนดูใหม่ดูสิแสดงให้เราเห็นว่าเธอมีอะไรจะเล่นเกมอะไรเหรอตื่นเต้นจังเลยวันนี้จะไปหาอาร์ติแฟกต์โบราณกันนี่ครับ I love video game ทุกคนที่เล่นเกมทุกวันนี้น่าเบื่อมากลบทิ้งไปอย่ามาพิมพ์แย่ๆกับน้องไปเลยเกมเมอร์ Let's go มาเล่นแฟชเกมกันด้วยอะไรอ่ะเธอดูห่วยมากในการเล่นเกมไอ้เหี้ยแล้วลบคอมเมนต์อย่างงี้ยังไงวะกดไปนี่ขึ้นไม่อ่านแน่นอนไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแต่ฉันชอบมันอันนี้อย่าไปแตะมันครับแล้วลบไม่ได้นะเพราะเป็นซุปเปอร์แชทนะครับตราบใดที่เธอสนุกฉันก็จะดูนะแม่ต้องเข้าเว็บนี้แหละจะเล่นแฟชเกมต้องเข้าเล่นในเว็บไงอ้าวเกมมันเก่าแล้วเราเล่นไม่ได้ซะแล้วอ่ะเธอนี่โง่จริงๆลบทิ้งก่อนด่าน้องโง่ได้ไงสรุปน้องเล่นเกมไม่ได้นะครับอย่าร้องไห้นะอันนี้คอมเมนต์แย่ๆแล้วครับเลิกเข้าไปยุ่งกับของห่วยๆอินเทอร์เน็ตได้แล้วไม่เป็นไรนะโอเคมีครั้งต่อไปแน่นอนโอเคฉันต้องอยู่ดูต่อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นจบแล้วครับกำลังมาอ่านคอมเมนต์แล้วฮะ Don't cry มีแค่3สถานการณ์เท่านั้นที่ทำให้ผู้หญิงร้องไห้เมื่อคุณถูกหลอกเมื่อทำกระเป๋าตั้งหายแล้วก็เมื่อเกมในวัยเด็กของคุณถูกลดราคาเอาละค่ะนี่ก็มากแล้วสำหรับการสตรีมเกมครั้งแรกสรุปก็คือไม่ได้เล่นเกมนะครับเปิดเกมมาแม่งเข้าไม่ได้ซะอย่างนั้นฮะว้าฉันรู้สึกแย่จังเลยที่เกมเหล่านั้นเล่นไม่ได้สตรีมของฉันพังหมดเลยคนรีทวีตแค่34เองอะแล้วไอ้เขาหลุมก็บอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละทำอะไรไม่ได้หรอกทุกอย่างมันเพิ่งเริ่มพรุ่งนี้ฉันจะทำให้ดีกว่านี้แต่ได้คนตามมาเพิ่มตั้ง200เนี่ยข้ามวันเป็นวันที่4ครับวันที่4กูต้องจ่ายบินแล้วกูจะหาตังค์ได้มั้ยเนี่ยฉันโยนยาทิ้งไปหมดแล้วเพราะว่าถ้าฉันเก็บยาไว้กับตัวฉันอาจจะกินแบบโอเวอร์โดสเข้าไปก็ได้ฉันต้องทำตามที่หมอสั่งกินแค่ยาที่ต้องกินเท่านั้นเพราะแบบนั้นจะทำให้ฉันกลายเป็นสตรีมเมอร์ที่ดีที่สุดในอนาคตว่าเราพาน้องเข้าด้านมืดกันเลยดีกว่าได้เวลาแล้วอ่ะเข้าโลกอินเทอร์เน็ตหน่อยว่ะไปดูคนอื่นสตรีมมิ่งกันเอ๊ะวิดีโอสตรีมมิ่งฉันชอบหนังโรแมนติกมันทำให้ฉันอยากจะตกหลุมรักอ๋อไปดูหนังลอมคอมหนังพวกนี้แม่งโง่มากคือถ้าเป็นแข่งเจ้าบอกว่าฉันชอบหนังโรแมนติกแต่ว่าพอตัวจริงไอ้เขาหลุมบอกหนังพวกนี้แม่งโง่มากตลกตรงไหนวะแต่การดูกับพีจังมันทำให้สนุกเหลือเกินดูกับเราดูอะไรก็ได้สนุกหมดเว็บที่เราเข้าไปดูกันก็คือ Netflix ประมาณนั้นครับเหมือนดู Netflix ก็คือแบบไม่มีอนิเมะเรื่องไหนที่เหมือนกับไอดอลแล้วฉันชอบไอดอลมากฉันชอบแนวไอดอลการที่ได้เห็นสาวๆทำงานอย่างหนักตั้งใจทำงานอย่างหนักนั้นมันทำให้ฉันรู้สึกเศร้านิดนึงเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่ต้องการมากกว่าความตั้งใจคือเงินเราต้องหาเงินให้ได้มากๆจากแฟนๆเหล่านั้นไอดอลอนิเมะเนี่ยมันบริสุทธิ์มากนี่ครับก็เลยได้สตรีมใหม่คือ Nerd Talk A Girl Idol Journey สรุปก็คือได้แนวคิดในการมาพูดคุยเรื่องอนิเมะนะครับโลกความจริงมันช่างโหดร้ายโลกในอนิเมะมันช่างใสบริสุทธิ์เหลือเกินเคยดูอนิเมะไอดอลใช่ป่ะอนิเมะไอดอลมันก็แบบว่าเหมือนแบบตั้งใจก็จะสำเร็จแต่ว่าในความเป็นจริงคือไม่มีหรอกเฮียมึงต้องถ่ายเงินจากคนดูมาประมาณนั้นนะครับเวลาช่วงเย็นแบบนี้ถ้านอนนี่จะลดความเครียดได้ทำอะไรที่ลดความเครียดได้อันนี้ก็ลดความเครียดได้นะอยากจะลดความเครียดกับพี่ไหมจ๊ะใช้เวลาด้วยกันไหมครับใช้เวลาด้วยกันอีกมีอีเมลส่งมามากมายเลยส่วนใหญ่ก็เป็นภาษีทำไมฉันต้องมาจ่ายเรื่องพวกนี้ด้วยเนี่ยรูปหัวไม่เป็นไรนะรูปอีกนี่ครับรูปหัวน้องเยอะๆฉันรักคุณ love you forever นี่ส่งสติกเกอร์ไปขอบคุณนะที่ใจดีกับหนูตลอดหนูน่าจะแบกรับความตั้งใจของคุณเอาไว้แล้ววันนี้
หนูจะทำตัวให้ดีกับพวกเนิร์ดทั้งหลายที่ตามติดตามหนูอยู่คุณยังเป็นคนที่หนูรักที่สุดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องหึงหนูนะ Let me love you ครับ Sexy Stream เฮ้ยจะสตรีมเซ็กซี่เหรอวะอ๋อการที่มาอ้อนเราเมื่อกี้ทำให้ได้ไอเดียในการสตรีมเซ็กซี่เหรอLet me love you อ่ะทุกอย่างขึ้นพวดเลยนะคือการทำแบบเนี้ยน้องจะมีความเครียดสูงมากแล้วก็ความเสน่หาที่มีต่อเราจะลดลงด้วยนะครับเพราะว่าน้องแบบไปอ่อยคนอื่นความมืดในจิตใจจะครอบงำขึ้นมาขอดูหน่อยว่าเซ็กซี่สตรีมเนี่ยมันเป็นยังไงสายแบบโชว์นมเงี้ยเหรอจัดในโลกแห่งความจริงเราเห็นกันเยอะแยะสาวๆทำตัวเซ็กซี่ขอดูหน่อยน่ารักจังเลยสวัสดีทุกคนหวังว่าทุกคนจะผ่านวันที่โหดร้ายมาได้นะนี่ครับตั้งตาดูเลยฉันอยากตายเธอสวยมากฉันไม่ใช่เนิร์ดแต่มึงก็หลงเข้ามาดูนะพวกคุณเนี่ยพยายามอย่างหนักมาเสมอต่อให้คุณไม่มีงานก็ไม่เป็นไรนะขอให้มีชีวิตก็พอแล้วแต่งงานกับผมเถอะแฟนฉัน my girlfriend ครับตบทิ้งก่อนพูดจาไม่ดีคุณเนี่ยพยายามมากกว่าพวกเราทั้งหมดอีกนะอันนี้พูดถึงน้องนะครับคนดูดีๆก็มาอยู่ให้กำลังใจอยู่แต่ส่วนตัวแล้วฉันเกลียดมากเวลาที่มีคนบอกว่าแค่มีชีวิตก็พอแล้วเพราะว่าฉันน่ะช่างเป็นคนที่ว่างเปล่าเหลือเกินฉันรู้สึกได้เลยที่เธอพูดแบบนี้ฉันรู้สึกแย่กว่าเดิมแล้วตอนนี้ I feel worse วันนี้ฉันมีอะไรดีๆมาให้พวกคนทุกคนด้วยนะมัวส่งจูบครับโอ้วิงมีคนส่งอีโมติคอนวิงโมเอะมีคนส่งของขึ้นมาให้ครับ Love จุดๆๆอ่านดิวะรออะไร My real life angel อ่ะคราวหน้าถอดเสื้อเลยลบแม่งทิ้งก่อนคอมเมนต์อย่างนี้ฉันอยากจะพยายามให้มากกว่านี้แต่ตอนนี้ฉันอายเหลือเกินอายจนแทบบ้าแล้วฉันแทบจะตายเลยแหละบอกงั้นก็ตายเลยสิกูไม่อ่านของมึงหรอกน้องอยากจะลองมากกว่านี้แต่ตอนนี้น้องเขินอยู่นะครับอ่านทำอีกได้ไหมฉันจะทำให้คุณกลายเป็นแฟนของฉันให้ได้ลบทิ้งเลยครับนี่มันเดี๋ยวเจอพวกแบบโรคจิตมาตามไม่เอามาอ่านคอมเมนต์กันเลิฟความรักอย่างนั้นเหรอขอบคุณนะสำหรับซูเปอร์แชทที่ส่งขึ้นมาส่งมาทั้งความรักแล้วก็เงินได้ก็ได้นะก็จูบขอบคุณครับขอบคุณนะไปตายซะเอาอันนี้ไม่ดีเหรออ๋อเมื่อกี้มันแบบจูบขอบคุณจูบจิ๋มเหรอพวกเหี้ยเลย oh, no. ผมก็ไม่รู้คนตามขึ้นมาเป็น 5,000 เลยครับแค่สตรีมเซ็กซี่เมื่อกี้นะนี่ครับน้องบอกว่าทุกคนชอบไหมที่ได้เห็นวันนี้ถ้าชอบก็พรุ่งนี้มาใหม่นะคุณเป็นแสงแห่งความหวังเดียวเท่านั้นในโลกของอินเทอร์เน็ตเน่าๆนี่มีคนดูมาติดตามเรานะครับนี่ครับน้องมาใช้เขาหลุมบอกว่าอะไรนะแค่แบบทำเป็นส่งจูบนิดหน่อยแค่นี้คนก็ตามมากขึ้นเลยเหรอเนี่ยนี่มันทางลับในการมีชื่อเสียงเหรอวะเนี่ยแต่ว่าทางไกลที่สุดจะเป็นทางใกล้ที่สุดในการกลับบ้านถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นต่อให้มันเป็นทางลัดก็จริงแต่ฉันก็คงเพิกเฉยต่อความเจริญเติบโตนี้ไม่ได้เพราะว่ามันวันเดียวขึ้นมา 4,000 นะครับไม่เอานะเลิกเมินฉันได้แล้วฉันต้องการมากกว่านี้ฉันต้องการให้คนติดตามมากกว่านี้วันที่5แล้วครับอยากได้ยอดเยอะๆอยากถอดเสื้อผ้าซะหน่อยเซ็กซี่ซะหน่อยอะไรเนี่ยฉันจะสั่งของจากอเมซอนสั่งอะไรดีบาร์ดบอมนะคอสตูมบาร์ดบอมก็น่าจะเป็นเครื่องอาบน้ำป่ะอันนี้เครื่องสำอางไมโครโฟนแพงๆแล้วก็อโฟดิเซียคืออะไรวะยาโป๊คืออะไรวะยาปลุกเซ็กเหรออันนี้นะซื้อไมก่อนไปเอาล่ะฉันสั่งแล้วหาทำออกไปข้างนอกบ้างไปลดความเครียดบ้างไปถ้าไปอันนี้จะได้ new idea ครับอากิฮาบาระไปอากิบะไปเดินอากิบะกันลดความเครียดหน่อยครับน้อง55นะครับเดี๋ยวสมองแตกก่อนวันหลังไปกันอีกนะไปถ่ายอะไรมาวะเนี่ยวันนี้ไปช้อปปิ้งร้านคอสเพลย์ที่อากิบะมาคราวหน้าฉันจะใส่อะไรแปลกๆก็ได้นะจับตาดูให้ดีแล้ววันนี้ไปสเปเชียลบีมแคนนอนครับแต่งตัวพิโกโลนี่คือชุดที่ฉันชอบที่สุดแล้วไปคอสเพลย์เป็นพิโกโลมาน้องพิมพ์มาครับใน LINE บอกว่าวันนี้สนุกมากเลยที่ไปอากิบะกับคุณเนี่ยพี่จังนี่ครับสตรีมมิ่งซัมเรโทรเกมไอบอสนี่ได้สตรีมเกมอันที่2แล้วอันนี้ซื้อตลับมาเองไม่ต้องไปเล่นแฟตเกมบนเน็ตแล้วครับแต่เรโทรเกมมันยากนะอาจจะเล่นไม่ดีก็ได้ครับตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าฉันพังนาฬิกาปลุกแตกไปซะแล้วเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยบ้าจริงมาสตรีมเกมกันดีกว่าเรามาสตรีมขั้น2ครับเกมที่ซื้อมาวันนี้แปลงร่างวันนี้ไปอากิบะมาค่ะที่นั่นเต็มไปด้วยเมดคาเฟ่แล้วก็แก๊งอาชญากรรมมากมายเลยแต่ที่สำคัญมีเกมใช่ไหมเอากดผิดไปกดสคิปคนตามมาอีก 6,000 เลยครับผมกดผิดไม่ได้คุมเน็ตผมกดสคิปไปเลยอ่ะชิบหายแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยฉันคือนางฟ้าและฉันสามารถสัมผัสได้ถึงพวกแวมไพร์และสิ่งชั่วร้ายต่างๆเขาบอกว่าการเล่นเกมเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดในการสตรีมแล้วแต่ว่าถ้าว่าเล่นพลาดนิดเดียวอาจจะสูญเสียผู้ชมไปเลยก็ได้และฉันกลัวเหลือเกินที่จะเกิดเรื่องแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องพูดให้ดีด้วยนะครับเวลาเล่นเกมวันนี้ฉันรู้สึกว่าฉันได้เรียนรู้มากมายเลยไปข้ามวันไปซะไมโครโฟนนั้นใหม่มาแล้ว
เอาไปร้องคาราโอเกะดีไหมนะซื้อไมค์มาร้องเกะเหรอน้องร้องเพลงได้เหรอลูกฉันว่าเรามาทำอะไรกันหน่อยดีกว่าเพราะเธอเครียดมากแล้วมาสปาร์ตาเฮสปาร์ตาฮ่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยการทำแบบนี้ทำให้เราได้ไอเดียใหม่ด้วยนะครับวันนี้พวกคุณทำอะไรกันเหรอสำหรับฉันเป็นความลับนะก็มึงทำกับกูไงนี่ครับลดความเครียดให้น้องเหนื่อยเหลือเกินครับอัมคายรับทายเด็ดเอ้าน้องเหนื่อยเหนื่อยสิทำแบบนี้มันก็เหนื่อยสิได้ไอเดียใหม่มาครับขอบคุณนะที่ทำด้วยกันคืนนี้ฉันรักคุณไม่คิดเลยว่าจะได้ลองทำในชุดนี้ด้วยอ่ะในชุด K Angel แต่ชุดฉันยับหมดแล้วเนี่ยคุณคิดว่าจะเป็นไรไหมถ้าไปออกกล้องแบบนี้แต่ถ้าหากว่าฉันเผลอโชว์นมไปนิดนึงอาจจะได้ยอดวิวมากขึ้นก็ได้เซ็กซี่สตรีม2มาแล้วครับเดี๋ยวก่อนนะชุดขาดเหรอชุดที่เรามีอะไรกันมันขาดครับแล้วไปใส่ชุด K Angel ทำบ้าเอ้ยฉันรักทุกอย่างเกี่ยวกับพีจังรู้สึกว่าสมองของฉันจะไหลออกมาเป็นความรู้สึกที่มีต่อเขาฉันอยากจะมีเซ็กกับเขาอีกพรุ่งนี้ฉันไม่อายเลยที่พูดแบบนี้หรือว่าฉันควรทิ้งทุกอย่างแล้วก็ไปนอนโง่ๆอยู่บนกองหญ้าตลอดทั้งชีวิตที่เหลือดีคือเริ่มท้อแท้เหรอรักนะจุ๊บส่งมาอีกเอาล่ะได้เวลาแล้วครับสตรีมมันดีกว่าแต่เหมือนน้องก็จะเหนื่อยนะอาจจะต้องให้พักบ้างนะครับคืนนี้เรามาสตรีมเซ็กซี่โอ้โหความเครียดพุ่งกระฉูดแต่มันก็ต้องจัดแล้วป่าววะในเมื่อเครียดขนาดนี้แล้วก็เซ็กซี่ทูไนท์คนดู 2,000 ครับผมสวัสดี K Angel สวัสดีทุกคนนี่คือนางฟ้าคนโปรดของคุณ K Angelแม่งเอ้ยวันนี้คุณน่ารักที่สุดเลยอ่ะน่ารักเหมือนทุกวันโชว์หัวนมหน่อยลบทิ้งก่อนเลยครับโชว์หัวนมหน่อยวันนี้เรามาคุยอะไรกันดีนะฉันรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับเนื้อที่ฉันกินเข้าไปเมื่อวานนี้ผมไม่เคยรู้สึกสนใจเนื้อมาก่อนน้องจะพูดเรื่องอะไรทำไมถึงพูดถึงเนื้อคอนบีฟรู้อะไรไหมโย่ชัตอัพครับลบยังไงวะเนี่ยเอ้ากดผิดไอ้เฮ้ยมันลบไม่ได้เหรอวะเฮ้ยน้องทำเสื้อหลุดไม่นะดูน้องแกล้งทำเสื้อหลุดครับโอ้โหอย่ามองอย่างนั้นนะห้ามมองนี่ครับเนื้อของน้องหาทำจริงๆคุณเพิ่งได้แฟนใหม่เลยนะ K Angel ตลอดชีวิตกดสับแน่นอนอย่ามองไม่เอาอย่ามองให้รางวัลคุณหน่อยดีกว่าอ่านซุปเปอร์แชทซะหน่อยครับส่งเงินค่าไฟให้กูหน่อยเร็วนี่กูใช้เมียกูสตรีมหาเงินแล้วเนี่ยแม่เอ้ยขอบคุณแม่ที่คลอดลูกออกมารับรองได้เลยว่าคุณจะต้องใหญ่กว่านี้แน่นอนน้องจะอยู่อย่างนี้นานไหมเนี่ยไม่คิดจะใส่เสื้อผ้าหรอครับคุณเพิ่งทำให้ผมยิ้มได้ครั้งแรกในชีวิตเอาว่ะอ่านคอมเมนต์ไปว่ะคอมเมนต์รัวๆวันนี้คนดูกระชูดอ่ะคอยดูเถอะฉันจะไม่มีวันลืมสตรีมนี้เลยตราบที่ฉันยังมีชีวิตอยู่กดซับแน่นอนคุณน่ารักมากจบแล้วครับอ่านคอมเมนต์หน่อยดีกว่าคอมเมนต์แรกชัดอัพป่ะอ๋อมันทับคอมเมนต์เก่าได้ครับฉันจะขอล้างความทรงจำคุณบีมคุณทำให้ผมยิ้มเป็นครั้งแรกในชีวิตขอบคุณนะฉันร้องไห้เลยอ่ะกำลังซึ้งน้องกำลังซึ้งจบสตรีมแล้วครับวันนี้คนตามเพิ่มมา 74,000 ครับแต่ว่าน้องเครียดนะเครียดมากเลยนะน้องก็เลยไปโพสต์ต่อครับให้แฟนๆบอกว่านี่ฉันทำเกินไปหรือเปล่าในวันนี้ลบทิ้งดีกว่าฉันจะได้ไม่โดนแบนกูหยุดคิดถึงมึงไม่ได้แล้วกูก็ทำงานไม่ได้เลยนี่มีแฟนคลับข้างๆนะครับเนี่ยส่วนตัวเองในแอคเคาท์หลุมบอกว่าวันนี้โชว์เนื้อโชว์หนังนิดหน่อยได้คนตามมา 70,000 คนได้มากกว่าโปรยจูบอีกนะเนี่ยสงสัยฉันจะต้องแอคทีฟให้มากกว่านี้แล้วล่ะมั้งหนักข้อนี่ครับตอนนี้ได้หมื่นคนแล้วอะอยากฉลองจังเลยมึง 80,000 แล้วไหมฉันเคยมี Twitter account เก่าอยู่ฉันเอาแต่โพสต์แล้วก็เซลฟี่อย่างเดียวแต่ตอนนี้ฉันเริ่มทำงานด้วยสมองของฉันเองและฉันจะต้องก้าวผ่านจุดนั้นไปให้ได้หมื่นแรกเป็นจุดที่ยากมากไม่ยากหรอกแก้ผ้าทีเดียว 80,000 เลยนั่นคือก้าวแรกของการเป็นนางฟ้าในตำนานแต่ว่ายังไงนี่ครับมีกิจกรรมใหม่ฉลอง 10,000 ซับOMG ครับ OMG บอกฉันสิว่าคุณจะไม่วันทิ้งแฟนสาวคนเก่งของคุณโอเครูปหัว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 นอนหน่อยไหมอ่ะลดความเครียดหน่อยนอนถึงกลางคืนเนี่ยจะลดความเครียดลงไปแค่10กว่าๆนะครับมียาลดเครียดไหมกิน2วันไม่กิน2ครั้งต่อวันเหรอลดนิดเดียวเองอ่ะอันนี้ไงนี่กูแดกทุกโดสเลยป่ะเนี่ยกินปุ๊บนี่เข้าตอนกลางคืนเลยครับจะส่งผลกระทบต่อการสตรีมด้วยไม่ต้องเทคไม่ต้องเทคใจเย็นถ้านอนหลับทั้งวันนี่พักสักวันนึงไปให้น้องพักสักวันหนึ่งนะน้องเครียดมาเยอะแล้วนอนไม่หลับเลยอ่ะพอฉันอยู่บนเตียงฉันก็คิดถึงความทรงจำแย่ๆอาการป่วยนี่มันแย่จริงๆเลยทำให้นอนไม่หลับด้วย Sleepy Time with K Angel นี่ได้ ASMR มาครับ ASMR เหรอก่อนจะ ASMR มึงต้องฉลองก่อนว่ะข้ามวันมี Twitter ใหม่ครับวันนี้ขอพักก่อนนะคะ1คืนพัก1คืนหน่อยอ่ะ
กูจะจ่ายค่าไฟได้ไหมเนี่ยอะไรอ่ะทุกคนนี่เรามีสปอนเซอร์มาแล้วสปอนเซอร์เรากำลังจะเขาเรียกว่าโตแล้วครับเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสตรีมเมอร์มืออาชีพไหนดูซิเขาเขียนมาว่าอะไรอยากให้ช่วยรีวิวนัตโตะนะครับถั่วเน่ารสใหม่ให้หน่อยบลา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 รสถั่วนัตโตะรสโคล่าถั่วเน่ารสโคล่าเอาดิทำไมจะไม่ทำล่ะก็ไม่เป็นงานนี่นาตอนนี้ฉันเป็นโปรเฟชชั่นอลตัวจริงแล้วงั้นเอาเงินก่อนเพราะว่าจะไม่มีเงินแดกแล้วนะครับเล่นเน็ตกันหน่อยดีกว่าลดความเครียดหน่อยเด้ดู Netflix กันครับดูหนังบูอ่ะต้องไปซื้อของเหรอไอติมเหรอเซ็กซี่สฮะเซ็กซี่สตรีมกินไอติมไอเฮียกูมาสายดาร์กอะดินี่จะสตรีมเซ็กซี่อย่างเดียวไม่ได้นะน้องแต่ถ้าน้องอยากทำพี่โอเคเล่นเกมลดเครียดใช้เวลาด้วยกันดีกว่าลดความเครียดครับไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าการใช้เวลาด้วยกันแล้วคืนนี้เดี๋ยวเรารีวิวก่อนนะลดความเครียดให้น้องครับพอสตรีมปุ๊บความเครียดเพิ่มอะไรอ่ะทำไมไม่อ่านข้อความที่ฉันส่งให้ลืมหรือไงว่าฉันเป็นแฟนของคุณนี่เป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายแล้วนะก่อนที่ฉันจะเป็นบ้าก็นี่ไงก็อ่านอยู่นี่ไงอ๋อต้องคอยตอบตลอดนะคือถ้าไม่ตอบนี่คืออ๋ออ่านเฉยไม่ได้นะครับรีแต่ไม่ตอบแต่มึงอยู่บ้านเดียวกันไม่ใช่เหรอวะกินไอติมว่ะมึงนี่ก่อนเลยขายของก่อนแล้วค่อยฉลองทรัพย์แล้วค่อยเล่นในทีมกันโอเคป่ะวันนี้มากินในทีมคนดู 17,000 ครับโอ้โหสตรีมทีคนดูเยอะกว่ากูอีกเคแองเจิลได้โปรดอย่าเป็นคนขายของเลยคุณทำได้แล้วเนี่ยขายของวันนี้ฉันมีน้ำดื่มรสใหม่มาลองดูไหนบอกว่าเป็นนัตโตะไงหรือว่าอ๋อโค้กรสถั่วเหรอดูอย่าแยงจังลบทิ้งก่อนแล้วกินโค้กรสถั่วมันรสชาติเหมือนขี้เลยค่ะไอ้เหี้ยเอ้าแล้วคุณจะได้เงินไหมเนี่ยไอ้เหี้ยแดกก็บอกรถเหมือนขี้ดูหน้าน้องอย่างแย่โหปวดท้องมากเลยหัวเราะหนักมากชิบหายแดกของสปอนเซอร์แล้วอ้วกแตกขนาดเบสสปอนเซอร์ชิพนี่เป็นโมเมนต์ที่เยี่ยมที่สุดของคุณเลยนะนี่มันไม่เหมาะที่จะให้มนุษย์บริโภคนี่มันอาวุธชีวภาพแบบใหม่หรือยังไงเนี่ยนี่มันคืออะไรกันแน่แต่มันก็เป็นการให้ลูกค้าไปซื้อได้นะแบบเนี้ยอยากลองไงดูวันนี้จะเป็นการโฆษณาที่ยอดเยี่ยมไปเลยครับฉันว่าตอนนี้ฉันเป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้ซะแล้วจะได้ลูกค้าก็ได้นะนี่คือความเจ็บปวดของสปอนเซอร์ไม่มีซุปเปอร์แชทเหรอวันนี้ฉันรู้สึกถึงพวกถึงความเกรียนได้ฉันอาจจะอะไรเนี่ยมันมีรสชาติที่ยอดเยี่ยมเลยนะเนี่ยฉันว่าคุณต้องลองกินกันดูนะนี่ครับสปอนซิปที่ยอดเยี่ยมที่สุดนี่เป็นการสปอนเซอร์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดรับรองว่าถ้ากินแล้วคุณต้องรักมันแน่นี่ครับนี่คือการรีเวิร์สไซโคโลจีเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วก็ฉันคิดว่าฉันจะซื้อมันแน่มีคนบอกว่าริปเคแองเจิลครับสปอนเซอร์แรกและสปอนเซอร์สุดท้ายเรียบร้อยไหนมาดูดิ Best Sponsorship App Scene นะครับอ่านคอมเมนต์ละฉันว่าอาจจะทำเกินไปหน่อยแต่ว่าหวังว่าคุณจะสนุกสนานกันนะแล้วก็นี่ครับอ่านคอมเมนต์นี้ที่บอกว่าเป็น Reverse Psychology หรือเปล่าน้องตอบว่าหมายความว่ายังไงอ่ะก็มันรสชาติดีมันก็เลยอร่อยไงใช่ไหมล่ะขอบคุณนะทุกคนไปแล้วนะคะสคริปต์ได้เลยอย่างวะคนตามเพิ่มอีก 3,000 ครับอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะน้องเป็นอะไรกับกูเนี่ยคอมเมนต์ของเคแองเจิลนะครับน้องทวีตบอกว่า มันยอดเยี่ยมมากวันนี้ไปสามารถสั่งซื้อของตัวเองได้ที่ร้านค้าทั่วไปเลยนะมีทั่วประเทศเลยขอบคุณแล้วก็กลับมาที่ ID หลักของน้องนะครับ ID หลุมแม่งกูเอาตัวเองไปเจออะไรวะเนี่ยโชคดีที่ไม่โดนจับได้นะเนี่ยโฆษณาของที่รสชาติห่วยแตกแบบนี้แม่งจะส่งมาให้กูอีกเป็นปีเลยด้วยพี่จังช่วยกินให้ฉันแทนทีได้ไหมฉันไม่ไหวแล้วแล้วก็อันที่2ครับพอกันทีคุณไม่มีทางหนีฉันพ้นแน่ฉันบอกแล้วใช่มั้ยว่าอย่าเมินฉันแต่คุณก็ไม่ยอมฟังตอนนี้มันจบแล้วสำหรับเราของจริงอ้าวแต่ฉันใช้โอกาสคุณอีกครั้งนึงอ้าวอะไรของน้องเนี่ยกูก็ตอบแล้วไงทำไมอ่ะน้องคิดว่าเราไม่รักเหรอรักดินี่ไงส่งรัวๆเลยเนี่ยสนใจรูปหัวสนใจรูปหัวส่งอีกเยอะเลยอ่านให้ทันนะมึงฉันจะไม่มีวันอ่านข้อความอีกแล้วอ้าวทำไมกูส่งเยอะไปเพราะกูฝัดข้อความเยอะไปรูปหัวน้องแล้วก็ไหนๆน้องคิดว่าเราไม่รักแล้วงั้นเรามารักกันเถอะ น้องจะแตกแล้วครับทำให้น้องหายเครียดแป๊บนึงดิบางทีฉันก็โดนคนส่งข้อความมาปั่นบางครั้งแต่ฉันอยากจะบอกนะว่าไม่โอเคสำหรับทุกคนอย่าทำแบบนี้อย่าทำพฤติกรรมแปลกๆแบบนี้กับพวกเราเทวดาหาอะไรล่ะนางฟ้าหาอะไรมึงไม่เคยตอบกูเลยมึงอะคือปีศาจอ้าวมีคนมา DM ใส่น้องด้วยครับกินยาหน่อยไหมมึงคือตอนนี้แบบว่าต่างๆนานาของน้องอะคือน้องเหนื่อยนะครับจริงแล้วคือน้องเหนื่อยอ่านข้อความหน่อยห้องของฉันเละตุ้มเบ๊ไปหมดเลยซอรี่นะน้องไม่ดาร์กเลยอยากให้น้องดาร์กจังเดี๋ยวต้องจัดให้น้องดาร์กหน่อยวะวันนี้ต้องมาสตรีมอะไรดีกินไอติมให้ความเครียดทะลุปลอดไปเลยมาสายนี้แล้วอะสายกินไอติมว่ะจัดไปค่ะยกกันเข้ามาเลยสวัสดีทุกคนวันนี้หนูซื้อไอติมแท่งมาหนูจะกินไอติมให้ดูนะ
ตายแล้วไอติมแท่งมาด้วยรู้อะไรไหมมันมีบางอย่างเหลวๆไหลออกมาหยดไปทั่วเลยมึงอะคนเฮียคอมเมนต์อย่างนี้โอ้ฉันก็ชอบไอศกรีมเหมือนกันเธอน่ารักเหมือนกับเด็กน้อยฉันชอบไอติมฉันอยากจะลองเลียมันให้ทั่วเลยล่ะทนไม่ไหวแล้วอันนี้น้องพูดนะจะเลียไอติมให้ทั่วเลยนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าที่เธอกินอะไรสักอย่างบนสตรีมมาเลยรีวิวไอติมกันน้องอยากจะเลียให้ทั่วแล้วคนเฮียน้องน่าสงสารอ้ามันใหญ่มากอืมโอ้โหดูท่ากินโอ้โหตายแล้วพี่นัททำไมเป็นคนอย่างนี้มีคนส่งหัวใจมาแล้วครับฉันรอดูอะไรแบบนี้อยู่เลยฉันชอบไอติมเหมือนกัน God fucking bless พระเจ้าโปรดอวยพรพวกเรามันหวานมากและมันก็หยดไปทั่วเลยมันใหญ่กว่าที่ฉันคิดนะเนี่ยแต่ว่าของฉันใหญ่กว่านี้อีกนะจังไรดูดไข่ฉันด้วยมาดูดแท่งให้ฉันด้วยคนเฮียอร่อยมากเลยนะคะคอมเมนต์เฮียมากครับขอบคุณนะเคแองเจิลขอบคุณนะหนักข้อแล้วอันนี้ไม่ดีครับหาว่าเรามีงานรับงานเราไม่รับจ็อบนะเว้ยกดสับแน่นอนเลยคุณน่ารักเหลือเกินมาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่าคอมเมนต์แรกฉันรักไอติมเหมือนกันแน่นอนก็ไอติมมันอร่อยนี่นาขอให้เธอเนี่ยใส่ซื้อแบบนี้ต่อไปนะอย่าลืมบอกว่าขอบคุณนะครับก็มันอร่อยจริงๆฉันตั้งหากที่ต้องขอบคุณเนี่ยเรียบร้อยครับจบสตรีมแล้วจบสตรีมเรียบร้อยมาอ่านทวิตของน้องครับไอติมมันคือสุดยอดที่สุดเลยวันนี้คราวหน้าจะมากินอะไรให้ดูก็รอดูนะแล้วก็นี่ครับได้โอ้โหได้ยอดซับมาอีกเชี่ย 80,000 ความเครียดจะร้อยแล้วครับกินไอติมทีเดียวเพิ่มมาเป็น 150,000 คิดดูแล้วกันเขาบอกว่านี่ครับตอนนี้ฉันได้คนมากมายเข้ามาอีกบ้าเอ้ยฉันรู้สึกดีจังเลยอ่ะสงสัยฉันจะหันหลังกลับไม่ได้ให้กับวงการนี้แล้ววันที่10กูจะได้จ่ายค่าเช่ามั้ยสวัสดีคุณมีอะไรให้ฉันช่วยบ้างอะไรของมึงเนี่ยซิริได้แสนซับเป็นครั้งแรกวันนี้ฉันต้องไปขอบคุณพวกเขาเนี่ยที่ทำให้ฉันเปลี่ยนจากสาวน้อยที่ติดอินเทอร์เน็ตกลายเป็นนางฟ้าฉันรู้ว่าบางครั้งฉันก็ไปบ่นพวกเด็กเนิร์ดที่แบบชอบเรียนในอินเทอร์เน็ตทั่วไปแต่วันนี้ฉันต้องไปขอบคุณเขาสตรีมหน้าฉันต้องแสดงให้พวกเขาเห็นว่าฉันซึ้งใจแค่ไหนแล้วแต่เลยอีเมลอยู่ไหนก่อน Angel on Earth ครับ 100,000 ซับ 10,000 ซับกูยังไม่ได้ขอบคุณเลยว่าแต่อีเมลแม่งอยู่ไหนวะมี Tinder ด้วยเหรอให้เล่น Tinder เหรอเกินไปปะวะแต่ว่านะคืออีเมลอ่ะจ่ายค่าเช่ายังอ่ะ My Picture ต้องพาน้องมาเที่ยวบ่อยๆจะมีรูปน้องด้วยนะครับเนี่ยโอ้มีเป็นร้อยรูปเลยเหรอต้องพาไปหลายๆที่ใช่ป่ะมึงจ่ายค่าเช่ายังก่อน Please kill me เลยเหรอน้องอยากตายแล้วอ่ะน้องเครียดโอเคเราค้างไว้วันนี้ก่อนแล้วกันคือยังไม่รู้ว่าต้องจ่ายค่าเช่าตรงไหนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องชำระค่าเช่านะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าเราเช็ครายได้ของเราตรงไหนอ่ะแต่ว่าในคลิปแรกก็จะเบรกไว้เท่านี้ก่อนนะครับเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามกันต่อนะจุดจบของ Bad End เรื่องนี้จะไปจบยังไงก็รอชมให้ดีวันนี้พักไว้เท่านี้นะครับความเสน่หาของเรากับน้องลดลงเรื่อยๆความเครียดสูงความชั่วร้ายในจิตใจยังน้อยอยู่ไม่เฟียวไม่เฟียวคราวหน้าเดี๋ยวผมจะดันให้ร้อยให้เลยคอยดูจะเป็นยังไงก็รอชมวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับเคแองเจิลไปก่อนนะคะอุ๊ยอุ๊ยเสื้อหลุดไอ้แค่